สวัสดีครับป๋าจ๊อดอินดี้มาหาข้าวกินเราอยู่ที่ร้านมัตเติ้ลมัตเติ้ลโอเคบรรยากาศชวนอร่อยจนต้องแชร์ร้านมัตเติ้ลสเรนข้าวหมูซอสคุณหญิงใหญ่เล็กกรอบคุณนายอันนี้ซอสข้าวเหนียวมะม่วงเราชมบรรยากาศหน่อยโอ้อโอ้มาเซินมาเซินโอ้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเราไปสั่งเมนูอาหารหน่อยโอ้สั่งเมนูอาหารหน่อยวันนี้เราอยู่ที่ร้านมาเซินนะชื่อนั้นนี่เมนูแนะนำร้านหน่อยเดี๋ยวเราเดินพาเพื่อนๆรีวิวหน่อยอะเดี๋ยวเราสั่งเป็นเมนูเซตจานเดียวเนาะเอาเป็นผัดซีอิ๊วหมูก็แล้วกันนะครับเอาง่ายๆง่ายๆแล้วกาแฟอเมริกาโน่ไม่น้ำตาลค่ะอเมริกาโน่ไม่น้ำตาลพี่เอ๊ะเพิ่มกาแฟ2แก้วนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศร้านเมนูแนะนำเมนูแนะนำโอ้แกงผักหวานไข่มดแดงผัดผักหวานไข่มดแดงค่อยไข่มดแดงโอเคเมนูแนะนำอ่ะโอ้นี่แนวการจัดร้านดูบรรยากาศด้านนอกด้านนอกสวยงามสวยงามเออจะได้จะได้เดี๋ยวเราดูกาแฟเล็กตลองอะร้านใหญ่อยู่นี่ด้านนอกเออเดี๋ยวเราขึ้นไปดูมุมวิวหน่อยนะเขาประดับเช็คอินเนาะชุดบรรยากาศโอ้น้ำตกนี่สวยจังตกน้ำตกเราเดินจนบรรยากาศมามัตเติ้ลมัตเติ้ลไฮเน่ไฮเน่โอเคอ่ะโอเคนี่ก็คือสตอรี่หมู่บ้านช้างสุรินทร์แผ่นที่โอ้โหนี่บรรยากาศสวยงาม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 มัดสนมัดสนมัตเติ้ลนี่คือแปลว่าอะไรอ่ะภาษาแปลว่าอะไรอ่ะครับเมื่อวานเมื่อวานโอ้มัตเติ้ลเป็นภาษาอะไรนะภาษาเขมรบรรยากาศสวยงามอ่ะเผื่อใครแวะมาสุรินทร์เนาะมัตเติ้ลแปลว่าเมื่อวานเออร้านก็จัดได้สวยงามคิดกูนะมีห้องแอร์ด้วยเพื่อนๆมีห้องแอร์ด้วยนะสวยงามสวยงามเฮ้ยตกร้านตกแต่งร้านได้สวยงามเป็นไอเดียเนาะมีเมนูด้วยของฝากของซื้อกลับบ้านนะครับตังแฝดขนมนะฮะ15 บาทคิดกุมาเซินมาเซินแปลว่าเมื่อวานน้องบอกเมื่อกี้นะร้านก็สวยมากนะบรรยากาศเพื่อนๆมีขนมกบเคี้ยวเยอะๆเลยเมนูของเค้กนะครับแต่ละเค้กส้มเค้กฝอยทองสวยงามก็คือเป็นเมนูปั่นผลไม้มีหมดเนาะสวยงามสวยงามจัดร้านได้สวยงามมากโอ้กว้างขวางอลังการต้นไม้สวยงามข้างนอกร่มรื่นนะ
สวยงามสวยงามอ่ะเพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศเนาะมัดเซินมัดเซินโอ้สวยงามเพื่อนเพื่อนบรรยากาศเดินมาก็เราก็จะเจอรั้วเจอถนนเจอถนนนี่เพื่อนเพื่อนเขาทำได้สวยงามไหมถ่ายรูปบรรยากาศด้านนอกเออเป็นบันไดนะบันไดเลยเดินลงอ่างล้างมือโอ้สวยงามอยู่หน้าบันไดเลยโอ้สวยงามสวยงามเพื่อนๆชอบเลยแนวพลิกปลูกนี่ต้นไม้นะครับประดับโอ้เสาวันมาดูเพื่อนๆนะเขาใช้เหล็กค้ำอย่างนี้เลยนะค้ำไปต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามค้ำอย่างนี้เลยนะโอ้เฟิร์นเหรอเฟิร์นเออแนวของเฟิร์นโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชิมกาแฟกันหน่อยกาแฟมาแล้วเพื่อนๆนี่พริกขูดด้วยขันน้ำง่ายๆเลยอ่ะตัวนี้ก็เป็นโลโก้ของร้านมาเซินเมื่อกี้ถามแล้วแปลว่าเมื่อวานภาษาเขมรแปลว่าเมื่อวานภาษาเขมรนะเราชิมกาแฟมาเซินแปลว่าเมื่อวานโอเคเราชิมกาแฟของร้านหน่อยเนาะเราสั่งอเมริกาโน่ไม่น้ำตาลหอมเก๋ไก่ด้วยเก๋ไก่ด้วยอะไรพี่กระดานโอ้กระดานไม้เพื่อนโอ้ชอบเลยโอ้เออป่ะฮะเนี่ยสุดยอดสุดยอดก็เดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารแล้วเราสั่งเมนูอาหารไปด้วยนะครับสวยงามสวยงามบรรยากาศเมนูรายการแรกง่ายๆนะครับก็คือผัดซีอิ๊วหมูนะครับผัดซีอิ๊วหมูมาละโอเคเอาแบบง่ายๆมื้อเที่ยงนะครับเดี๋ยวเมนูพิเศษข้าวคุกกะปิจานเอ๊ะโอ้โหสวยงามเลยจัดจานลุยนะครับเราอยู่ร้านมัสเซินแปลว่าเมื่อวาน